ร้านวินพระเบรกและเกียร์ออโต้พาวเวอร์โทร024211928 0935452699วิชัย ECU Flat Dino King โทร0916949441สีพ่นซ่อมรถยนต์กาสุลิดสุดน้ำ90ลายดีสำหรับรถดีสำหรับสิ่งแวดล้อมดีด้วยคุณภาพไปพร้อมคุณนะ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 กับเข้าสู่รายการของเรากันต่อนะครับท่านกำลังรับชมรายการ Speed Talk ครับทางทวิชั่นช่อง691ครับติดต่อพวกเรา025309496-98 SMS 1827772 Mark ตามด้วยข้อความขอบคุณยางรถยนต์ดันลอปเพื่อคนที่คุณแคร์ขอบคุณไอชินผลิตภัณฑ์ชั้นนำจากประเทศญี่ปุ่นครับเราเปิดรับสายอยู่นะครับคุณผู้ชมที่มีปัญหาเรื่องรถก็สามารถโทรเข้ามาได้มาดูอ๋อมีข่าวเปิดตัวใช่ไหมใช่ครับวันนี้ล่าสุดเลยMercedes-Benzทำอะไรครับพี่เอ็กใช่ครับมีข่าวเปิดตัวรถใหม่ซึ่งวันสองวันนี้พี่โบก็จะไปร่วมทริปในการทดสอบด้วยจากภูเก็ตขึ้นมากรุงเทพนะครับในการทดสอบรถยนต์คันนี้ครับสำหรับMercedes-Benz E-Class ใหม่ที่เป็นระบบปลั๊กอินไฮบริดครับสำหรับตัว E350E ครับผมดูภาพไหมไปดูภาพกันครับเขาบอกว่า Mercedes-Benz ตอกย้ำภาพลักษณ์ความเป็นอันดับหนึ่งของยนต์กรรมพลังงานไฟฟ้านะครับในกลุ่มรถหรูในประเทศไทยนะครับแล้วก็เปิดซับแบรนด์ครับที่เราเห็นคือ EQ นะครับมันคืออะไรเดี๋ยวติดตามกันครับเขาบอกเปิดตัว E350E นะครับเป็นซีดานหรูรักโลกหัวใจสปอร์ตครับเขาบอกว่าจ่ายเพิ่มกับกว่ารุ่นเดิมนะครับ 100,000 บาทในรุ่น CKD นะครับ CKD เดิมเนี่ยเขาเปิดตัวมา3รุ่นนะครับเครื่องยนต์ดีเซลเหมือนกันหมดนะครับแล้ววันนี้นะครับเทคโนโลยีสูงขึ้นนะครับมีระบบปลั๊กอินไฮบริดแต่ราคาเพิ่มขึ้นเพียงแค่ 100,000 บาทต่อรุ่นหลายคนสงสัยว่าเฮ้ยมันเป็นอย่างนี้ได้ยังไงก็เพราะว่าในเรื่องของการปลดปล่อยมลพิษครับในการปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ออกมาจากปลายท่อไอเสียนะครับอยู่ที่ระดับต่ำมากครับเพียงแค่ 49-57 กรัมต่อกิโลเมตรเท่านั้นเองทำให้มันได้เปรียบในเรื่องของอัตราภาษีครับแล้วก็แน่นอนว่ารัฐบาลมีส่วนสนับสนุนนะครับโดยทางตรงหรือทางอ้อมก็ตามเนี่ยนะฮะทำให้วันนี้นะครับเราสามารถเป็นเจ้าของ E-Class นะครับในราคาฟังดีๆนะฮะ 3,490,000 บาทครับในรุ่นเริ่มต้นฟังไม่ผิดนะฮะ 3,490,000 บาทครับและในรุ่นกลางนะครับ 3,790,000 บาทในรุ่นท็อปที่เป็น AMG Dynamic นะฮะ 4,900,000 บาทครับเขาบอกว่ามันแพงกว่ารุ่นเดิมที่เป็น CKD ดีเซลเนี่ยนะครับเพียงแค่รุ่นละ 100,000 บาทโดยประมาณนะครับแต่ถ้าเทียบกับตอนครั้งแรกที่เปิดตัวใน CBU เนี่ยนะครับCPU เนี่ยแตกต่างกันประมาณ 6-800,000 นะครับใช่ถือว่าราคาแตกต่างกันมากในการเปิดตัวในรุ่นนำเข้าทั้งคันเนี่ยนะฮะตอนนั้นเนี่ยหลายคนก็รู้ว่าเดี๋ยวอีกสักพักนึงเนี่ยก็จะมีรุ่น CKD นะครับแต่ว่าบางคนบอกว่าไม่รอแล้วอยากได้นะครับเพราะ E-Class เนี่ยคนรอมานานพอสมควรแล้วนะฮะก็ออกมาใช้เขาบอกว่าสิ่งที่น่าสนใจเลยก็คือเบนซ์เนี่ยนะครับ Mercedes-Benz ประเทศไทยเนี่ยตอกย้ำความเป็นผู้นำครับแล้วก็เปิดซับแบรนด์ก็คือ EQ มาจาก Electronic Intelligence by Mercedes-Benzมันมาจากอะไรเขาบอกว่าตัวนี้มันมาพร้อมกับระบบปลั๊กอินไฮบริดครับเพิ่มนะครับแล้วก็เติมเต็มในกลุ่ม contemporary luxury sedan หมายความว่า E-Class เนี่ยอยู่ในกลุ่มรถยนต์หลักนะครับที่ Mercedes ตั้งใจแล้วก็หวงแหนมากที่สุดในการทำตลาดให้ดีที่สุดก็คือ CES นั่นเองนะครับในรุ่นทรงอนุรักษ์นิยมของเขาที่เขาทำตลาดมาเนี่ยนะครับแต่ว่าใส่ระบบนี้เข้าไปครับโดยการปลดปล่อยมลพิษนะครับให้ต่ำมากนะครับนอกจากนั้นยังแบ่งออกเป็น3รุ่นนะครับโดยจ่ายเพิ่มจากรุ่นเดิมในรุ่นดีเซลนะครับที่เป็น CKD อยู่แล้วเนี่ยเพียงแค่รุ่นละ 100,000 บาทโดยประมาณเขาบอกว่าสิ่งที่ทำให้เป็นแบบนี้เนี่ยนะครับมาจากนโยบายในการพัฒนาเจตนารมณ์ครับให้สิ่งที่ดีที่สุดสำหรับลูกค้าครับแล้วก็สืบเนื่องมาจากกลยุทธ์นะครับที่ Mercedes-Benz เนี่ยวางรากฐานเอาไว้นะครับเขาบอกว่าจะเป็นแนวทางในการดำเนินไปถึงปี2025ครับเราจำได้ไหมครับว่า2025-2030เนี่ยจะเป็นยุคแห่งรถยนต์ EV แล้วนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยทั่วโลกตื่นตัวนะครับบ้านเราเนี่ยนะครับเป็นเขาเรียกว่าเป็นการสะท้อนตลาดของภูมิภาคดีกว่าเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เนี่ยนะครับถ้าไม่รวมสิงคโปร์นะเราคือผู้นำนะครับในด้านของการใช้รถยนต์โดยเฉพาะในกลุ่มรถยนต์หรูที่อัตราการเติบโตในประเทศไทยเนี่ยโตขึ้นอย่างต่อเนื่องนะฮะเราไม่ได้เห็นเพียงแค่รถอย่างเดียวนะครับเราเห็นแท่นชาร์จที่มาพร้อมกับเทคโนโลยีของ EQ ตัวนี้เขาบอกว่าในการเปิดซับแบรนด์ใหม่ที่เป็น EQ ตัวนี้มันน่าสนใจตรงที่ยังมีคนหัวอนุรักษ์ที่ยังไม่ยอมรับเปิดรับกับเทคโนโลยีไฮบริดหรือปลั๊กอินไฮบริดเพราะฉะนั้นเนี่ย Mercedes-Benz บอกว่าเฮ้ยถ้าเปิดเป็นแบรนด์ E-Class เต็มๆนะครับแล้วก็ใช้ชื่อแบบ Mercedes-Benz E-Class เนี่ยมันอาจจะดูทำให้คนที่เป็นหัวอนุรักษ์ยุคเก่าเนี่ยอาจจะยังตามไม่ทันแต่สำหรับตลาดยุคใหม่ที่สามารถที่จะเติบโตได้เนี่ยคือคนยุคใหม่อายุประมาณ30คือ Gen X ขึ้นมาเนี่ยนะครับ30ปลายๆ Gen X ขึ้นมาเนี่ยนะครับจำ Gen X ลงไปเนี่ยยังสามารถสอบรัดเพราะว่าต่อไปจากนี้นะครับนี่คือรถรุ่นหลักที่กำลังทำตลาดเพราะว่าก่อนหน้าเนี่ย 30% ของรถที่ขายในปัจจุบันของเบนซ์ประเทศไทยเนี่ย เป็นรถที่เป็นระบบ
ปลั๊กอินนะครับผสมกับบูเทคไฮบริดแล้วนะครับแต่ถ้ารุ่น E-Class ตัวนี้ออกไปเนี่ยเขาบอกว่าจะเพิ่มสัดส่วนเป็น 40% ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะเหลือรถยนต์ที่เป็นน้ำมันจริงๆเนี่ยแค่ประมาณ 60% จากนี้ไปนะครับสำหรับเบนซ์ในประเทศไทยนะครับเขาบอกว่าในรายละเอียดของตัวเทคโนโลยีเนี่ยนะครับเมื่อเทียบกับตัว E350 CGI แล้วเนี่ยมันดีขึ้นทั้ง2อย่างอย่างเช่นการปลดปล่อยมลพิษครับปลดปล่อยต่ำลงมากนะครับไม่ว่าจะเป็นปลดปล่อยแบบการใช้พลังงานไฟฟ้าแบบโรงไฟฟ้าหรือการใช้พลังงานไฟฟ้าแบบที่ใช้แบบเชื้อเพลิงทดแทนนะครับหมายถึงว่าผลิตได้เองโดยวิธีการปั่นไฟการผลิตด้วยการแสงอาทิตย์หรือการหันลมต่างๆเนี่ยสามารถลดได้กว่า 60% นอกจากนั้นยังสามารถลดการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงจากฟอสซิลได้ประมาณ 31-48% ครับนี่คือแนวทางที่เบนซ์วางไว้นะครับแล้วก็ดูแล้วว่าประเทศไทยเนี่ยค่อนข้างสอดรับกับตรงนี้แน่นอนว่าเบนซ์เองเนี่ยนะครับที่ผ่านมาเนี่ยนะครับถ้ารวมทั้งตลาดในทั้งโลกเนี่ยนะครับยังเป็นรอง BMW นะแต่มาปีที่แล้วนะครับเบนซ์กับแซงหน้านะครับ BMW ขึ้นมาแล้วจากนี้ต่อไปเนี่ยก็จะเน้นในเรื่องของการทำราคาที่สมเหตุสมผลทำให้คนเนี่ยเป็นเจ้าของได้รถยนต์ทุกวันนี้เนี่ยต้องยอมรับว่าคนสมัยก่อนเนี่ยขับเบนซ์เนี่ยถือว่าเป็นที่สุดของคนที่ระดับชาวบ้านนะครับประสบความสำเร็จในชีวิตประสบความสำเร็จแล้วต้องขับเบนซ์นะครับแน่นอนว่าเขาก็จะมีรุ่นที่รองรับในการเสิร์ฟของเขา CES ต่างๆที่ผู้คนยอมรับแต่ต่อไปจากนี้เขาก็จะมีตลาดที่เขาแยกออกไปอย่างเช่นรถในกลุ่ม New Entry หมายความว่าเด็กวัยรุ่นหน่อยนะครับ30หรือต่ำกว่านั้นนะครับในกลุ่มนึงที่เป็นใช้แพลตฟอร์มขับหน้านะครับแล้วก็รุ่นอนุรักษ์ที่เขาทำไว้แล้วก็รุ่น SUV ต่างๆที่เขาทำไว้แต่แน่นอนว่าเขาต้องการที่จะขยายตลาดให้มันโตมากขึ้นนะครับแล้วก็ตัวนี้เป็นตัวสะท้อนจุดหนึ่งว่าเราสามารถที่จะทำได้นะครับเบนซ์ทำได้นะครับให้โตขึ้นอย่างต่อเนื่องแล้วที่สำคัญอีกอย่างนึงก็คือทุกประเทศในปัจจุบันเนี่ยสอดรับในเรื่องของนโยบายนะครับแล้ว Mercedes-Benz มีเทคโนโลยีอยู่แล้วนะครับในการทำให้ลดเทคโนโลยีสูงราคาถูกลงจริงแล้วเนี่ยMercedes-Benz เนี่ยไม่ได้กำไรน้อยลงนะที่เขาขายรถยนต์ได้ถูกนะครับแต่สิ่งที่เขาได้เลยก็คือเขามีการลงทุนนะครับแล้วก็ได้อัตราส่งเสริมนะครับจากทางภาครัฐรวมทั้งการจัดเก็บภาษีนะครับที่แตกต่างไปเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่ได้ประโยชน์จริงๆก็คือผู้บริโภคนะในการใช้งานแต่ผมเรียนอย่างนี้ครับว่าเทคโนโลยีพวกนี้มันยังไม่เสด็จน้ำแบบชัดเจน 100% นะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าจะใช้รถยนต์ประเภทนี้ที่เป็นปลั๊กอินหรืออะไรต่างๆเนี่ยมันยังใช้งานได้แค่ระดับสั้นๆ5ปีไม่เกิน8ปีหลังจากนั้นปุ๊บเนี่ยจะเป็นช่วงเวลาแห่งการซ่อมบำรุงเพราะฉะนั้นถ้าใครคิดว่าอยากจะใช้รถนานๆทนๆแบบยุคเก่านะหลีกเลี่ยงการใช้รถยนต์ประเภทนี้แต่ถ้าคิดว่า3ปี5ปีผ่อนหมดนะครับหรือว่าโอเคตกรุ่นปุ๊บรุ่นใหม่ออกมาก็เปลี่ยนผมว่าใช้ได้เลยไม่ต้องมีอะไรสงสัยเลยเพราะว่ากำลังงานเนี่ยมันกำลังพลังเครื่องยนต์เนี่ยมันเทียบเท่ากับรถสปอร์ตนะครับแต่ว่าการกินเชื้อเพลิงการปลดปล่อยมลพิษเนี่ยมันเทียบเข้ารถซับคอมแพคเท่านั้นเองนะครับหรืออาจจะใกล้เคียงกับรถคอมแพคคาร์เท่านั้นเองถือว่าดีขึ้นมากๆนะครับที่สำคัญอีกอย่างนึงก็คือในเรื่องของระบบความปลอดภัยที่เราไม่ได้ใส่เข้ามาในภาพของที่เปิดตัวเมื่อสักครู่นี้นะครับมีการจัดให้แบบเต็มรูปแบบเลยนะครับไม่ได้มีการตัดทอนแต่อย่างใดนะครับต้องลองดูแล้วกันสำหรับคนที่สนใจก็ติดต่อโชว์รูมใกล้บ้านครับในการทดสอบนะฮะแต่ยอมรับเลยว่าราคาเนี่ยโดนจริงๆราคาเลยก็เนี่ยเขามีอยู่ตัว E350 ในบรรยากาศนี่คือ 3,490,000 บาท E350 Exclusive 3,079,000 บาทได้ 3,790,000 บาทครับแล้วก็ตัว E350 ที่เป็น AMG Dynamic เนี่ย 4,090,000 บาทครับนะครับราคาทั้ง3รุ่นส่วนขับแล้วจะดียังไงรออาทิตย์หน้าทราบกันที่รถจะไปทดสอบตัวเบนซ์ทั้ง3รุ่นนี้ที่ภูเก็ตในวันพฤหัสศุกร์นี้นะครับครับอ่ะมารับสายดีกว่าสวัสดีครับคุณสากลครับสวัสดีครับยังอยู่ไหมฮะขอโทษทีให้รอนานคุณสากลครับเชิญครับโอเคครับอยากถามเฮียโง่ครับเรื่องเคลียร์นะเพราะติดต่อยากมากเลยครับโทรบางครั้งโทร7-8ครั้งไม่ติดจนยอมแพ้จะถามเฮียโง่เรื่องเคลียร์นิดนึงครับผมได้ครับก็คือผมรถใช้รถเป็นเกียร์ออโต้อยู่นะครับวิ่งประมาณ 400,000 นิดๆตอนนี้ผมนำรถเข้าศูนย์มันมีอาการคือเหมือนกับคัทมันลื่นนะเข้าศูนย์ช่างที่ศูนย์บอกว่าคัทหมดคัทในเกียร์นะฮะเดี๋ยวนะรถอะไรก่อนรุ่นอะไรปีอะไรไททันออโต้ Titan Auto 4 Wheel อ่ะโอเคครับฮะเลขไมค์ครับผม432,000 ครับอาการเป็นไงครับก็คือจังหวะที่เราวิ่งไปเนี่ยเกียร์มันเปลี่ยนช้ามากๆหนึ่งนะฮะ
แล้วลักษณะที่2ก็คือเราวิ่งไปได้ความเร็วปั๊บถอนคันเร่งแล้วเหยียบส่งมันจะมีการกระโดดจับการกระชากกระชากเลยใช่ไหมครับครับผมมันเหมือนกับกากบาทหรือเฟืองท้ายมันมีระยะฟรีเยอะแต่เข้าไปเช็คในศูนย์ระยะเฟืองท้ายกากบาทเนี่ยไม่มีฟรีเลยฮะช่างเขาก็วินิจฉัยออกมาเป็นเรื่องของระบบคัดเนี่ย ผมก็เลยอยากถามว่าถ้าเราโอเวอร์ฮอนโดยผ่านทางบริษัทของมิตซูบิชิกับเปลี่ยนยกลูกเป็นของมือสองที่เราไม่มั่นใจเอายังไงดีศูนย์มิตซูบิชิมาเท่าไหร่อ่ะค่าโอเวอร์ฮอนเขาบอกว่าส่งเข้ากรุงเทพน่าจะอยู่ไม่เกิน 40,000 บาทอ่ะโอ้แค่ 40,000 ผมว่าโอเวอร์ฮอนครับไม่ใช่ไม่ใช่ส่งนอกศูนย์มิตซูเนี่ยเขาไม่ได้ส่งในศูนย์มิตซูเองเลยนะเขาส่งมาซ่อมเหรอเขาส่งมาซ่อมเนี่ยส่งมาซ่อมให้ร้านซ่อมให้มันเผื่อส่งมาเองโง่เนี่ยนะใช่ไหมส่งมาให้ข้างนอกซ่อมให้แล้วก็กลับเข้าไปแล้วก็ช่างที่ศูนย์ประกอบกลับเข้ามานะครับกับการซื้อเกียร์มือสองเนี่ยเกียร์มือสองเนี่ยมันจะไม่ตรงรุ่นเพราะว่ามันจะเป็นรุ่นตัวปาเจโร่หรือเดลิก้าที่มันมาจากเมืองนอกแล้วเอาท่อนสโลออกแล้วก็ชนสโลเดิมครับต้องบอกอย่างนี้ก่อนว่าการโอเวอร์ฮอนเกียร์เนี่ยมันเป็นเกียร์มันเป็นการเปลี่ยนแผ่นคาร์บแผ่นเหล็กอุลิกประเกนกองเกียร์ข้างในหมดครับแล้วมิตซูตัวนี้มันจะมีอยู่ตัวหนึ่งชุดกลางของเขาเนี่ยที่มันเป็นเพลทอลูมิเนียมเนี่ยแล้วใช้หลอดตัวเทฟลอนใส่เข้าไปตอนที่เขาทำออกมาจากซัพพลายเออร์เนี่ยโรงงานประกอบมาเนี่ยมันจะเยื้องรูกันออกไปแล้วจะทำให้ลูกยางมันแหว่งพอแหว่งปุ๊บปัญหาตรงนี้จะเกิดขึ้นมาทันทีครับเพราะฉะนั้นผมบอกว่าให้โอเวอร์ฮอนจะดีกว่าแต่เพียงแต่ว่าช่างที่โอเวอร์ฮอนเนี่ยต้องรู้ถึงปัญหาตรงนั้นด้วยครับเวลาที่โอเวอร์ฮอนเนี่ยชุดกลางของเขาเนี่ยมันจะต้องเลือกใส่ว่าเอาลูกเนี้ยมาใส่ปุ๊บรูมันตรงกันหรือเปล่าอันนี้คือจุดอ่อนของเขาเลยครับครับเพราะฉะนั้นโอเวอร์ฮอนดีกว่าครับราคาพอๆกันแหละครับปัญหาคือเขาจะส่งไปที่ไหนไม่รู้เลยตอนนี้ผมเลยนึกว่าซ่อมศูนย์ว่าทำไมมันถูกจังซ่อมศูนย์40,000ผมบอกให้ฟังนะศูนย์บริการนี่อยู่ที่ไหนจังหวัดอะไรอยู่แพร่ครับอยู่แพร่ศูนย์บริการเนี่ยผมว่าทำเกียร์ไม่เกิน10ลูกต่อปีนั่นแล้วเขาบอกว่าเขาส่งเข้ากรุงเทพเลยฮะไม่ใช่ครับส่งเข้ากรุงเทพอย่างนี้แล้วเราจะงั้นเอาชัวร์แบบส่งมาเฮงโหเลยดีไหมก็ได้ครับได้ครับเนี่ยใจผมก็ยังมั่นใจเพราะผมติดตามรายการสปีดทอล์กมาบ่อยแล้วก็ฟังประสบการณ์ของเฮงโหเยอะมากเลยครับผมก็ยังมั่นใจอ่ะแล้วของเฮงโหทำราคาไหนอ่ะประมาณเดียวกันเลยเหรอ30,000กว่าบาทโอ้ถูกกว่าด้วยเอางั้นจัดเลยบวกค่าขนส่งแล้วไม่เกินที่ศูนย์เพราะนั้นเดี๋ยวเอาขึ้นเบอร์เฮงโหให้แล้วโทรคุยเฮงโหครับนะครับทางที่สูงเขาน่าจะยอมนะถอดแล้วบอกเราส่งเองฮะหรือว่าระบุมาเลยว่าส่งที่นี่อันนี้เบอร์หน้าจอครับเนี่ยคือเบอร์ร้านเฮงโหอู่วินพระเบงเนี่ยเกียร์ออโต้พาวเวอร์เนี่ยครับจดเบอร์นี้ไว้ผมพรุ่งนี้ผมขอติดต่อไปเฮงโหได้ครับได้ครับผมเป็นช่วงเวลาทำการนะครับเนาะได้ครับพรุ่งนี้โทรคุยกันเลยครับได้ครับได้ครับโอเคครับจะได้ของถูกขอบคุณมากมากเลยครับครับครับผมครับครับผมต่อเรื่องน้ำมันเกียร์อะไรดีวะน้ำมันเกียร์ออโต้โตโยต้าใช้ตัว WS แทนตัวไทฟ์โฟได้ไหมเห็นร้านบอกว่าเกียร์สูงฝ่าจะเปลี่ยนทั้งน้ำมันและกรองด้วยครับถ้าเป็นผมนะผมไปใช้ไอชิน AFW บวกเพราะมันโคเวอร์ทั้งหมดเลยและถูกกว่าด้วยไปหาไอชินใช้เลยครับจบเลยนะจบเลยทีเดียวเลยมาไล่ดู SMS อ๋อ SMS เก่าก่อนค้างอยู่เยอะเหมือนกันถามถึงเชฟเบิร์ตครับที่ว่าชมเก่าครับยังน่าเล่นไหมครับถ้าเล่นเบนซินหรือดีเซลดีครับมันเล่นได้ตัวเดียวคือดีเซลแล้วก็ต้องดูด้วยโฉมไหนออกมาครับที่ว่าก็ต้องมาลุ้นอีกว่าระบบต่างๆใช้งานได้ครบมีไฟอะไรโชว์ไหมเกียร์ซ่อมแฮงใช่ไหมต้องบอกก่อนว่าเกียร์ถ้าเกียร์มีปัญหานี่อย่าไปยุ่งเด็ดขาดแล้วมีกระตุกตึ๊กนึงก็ไม่เอาเลยนะคืออย่างนี้ต้องบอกให้ฟังก่อนว่าตัวเกียร์แคทิว่าเนี่ยตอนที่เขาออกแบบมาชั้นของเทฟลอนที่อยู่ล่างสุดเนี่ยเขาออกแบบมา4ชั้นปรากฏว่าตอนหลังเนี่ยเขาทำมา3ชั้นออกมาพร้อมทั้งหม้อคาร์ดออกมาให้มันถึงจะจบพอเป็น4ชั้นขึ้นมาปุ๊บเนี่ยการรั่วในระบบเยอะ
แล้วแผ่นรองโซ่ของตัวภายในเกียร์เนี่ยมันเป็นพลาสติกที่ออกแบบมาไม่ดีแล้วมันเป็นพอมันร้อนปุ๊บมันจะแตกไปอุดตามเรือนวาล์วพอดีเสร็จเลยพอตอนหลังเนี่ยเขาออกแบบมาให้ไอ้แผ่นตัวเนี้ยรองโซ่เนี่ยที่มันเป็นของจีนก็แล้วแต่ว่ามันยังดีกว่าตัวเก่านี่ต้องมาถึงตัวพวกปีใหม่ใช่ไหมใช่ครับงั้นถ้าเล่นครับที่ว่าต้องเล่นตั้งแต่ปีอะไรถึงถ้าให้โชว์ต้อง13ขึ้นใช่13ขึ้นมาที่ตัวรหัสเกียร์มัน T46 อ่ะพอเป็น13ก็ราคาก็ยังแรงอยู่ครับที่ว่าถ้าเอาถูกครับที่ว่ามันต้องปีต่ำกว่านั้นเรื่องเดียวเลยที่ผมกลัวเรื่องเกียร์ของแคปติว่าอย่างเดียวตัวอื่นผมไม่กลัวเลยนะเพราะว่าแคปติว่าเนี่ยเป็นอะไรที่น่าใช้นะแต่พอเจอปัญหาเรื่องเกียร์เนี่ยมันก็น่าเหมือนกันอ่ะ SMS หน้าจอครับ W203 หรือว่า204 Mercedes-Benz ซ่อมแพงไหมตาถั่วกับ C คลาสชมที่แล้วใช่ไหมครับ203 204ครับจริงๆมันเป็นรุ่นที่เทคโนโลยีไม่ได้หนีกันเยอะนะครับไม่ว่าจะเป็นช่วงล่างแพลตฟอร์มหรือรายละเอียดภายในนะครับไม่ได้หนีกันเยอะเพียงแต่204เนี่ยมันยังดูแล้วดูปีมันใหม่กว่านะครับสภาพส่วนใหญ่ที่เราเห็นเนี่ยคือ W204 เนี่ยคือโฉมที่แล้วที่เป็น C class ซึ่งเปิดตัวในเมืองไทยเนี่ยประมาณปี08นะฮะ08เป็นต้นมาจนถึง10กว่าๆนะครับก่อนที่จะเป็นโฉมบอดี้ปัจจุบันนะฮะก็ถือว่าราคายังโอเคแต่ว่าตอนนี้ก็ต่ำล้านมีแล้วนะครับแต่203เนี่ยอยู่ตอนนี้อยู่ราคา 2-3 แสนนะฮะ204จะเป็นตัวโฉมรองปัจจุบันน่ะใช่คือตัวแรกเนี่ยตัวแรกเลยจะเป็นเครื่องคอมเพรสเซอร์นะครับแล้วก็พอมาเป็นปี2011ปุ๊บเนี่ยจะใช้เครื่องไดเรกฉีดตรงกับเครื่องดีเซล CDI ละจะมีอยู่2ตัวที่เป็นไมเนอร์เชนนะครับยุคแรกเลยเนี่ยเครื่องยนต์จะเป็นพื้นฐานของตัว203อยู่นะจะเป็นเครื่องคอมอยู่นะฮะถ้าเป็น204ตัวนี้เกียร์ที่จะเป็น7สปีดแล้วคือตัวดีเซลนะครับครับดีเซลมันจะเป็น7สปีดแล้วถ้าเป็นไปได้ถ้างบถึงนะก็แนะนำว่าเป็นตัว204ตัวไมเนอร์เชนคือปี2011ขึ้นมาเนี่ยยังโอเคนะครับโอ้ยน่าเล่นเลยขับดีเลยครับไม่ถูกจิกไม่ได้ถูกจิกไม่ได้แพงอะไรนะเป็นรุ่นใหม่เพราะนั้นไม่ต้องกลัวครับ SMS นี้อันนั้นจะเป็น Subaru Rewalk ป่ะฮะใช่ครับ Rewalk Subaru Rewalk น่าใช้ไหมจะต้องรอจะจองต้องรอ4เดือนก็ตกรุ่นเลอวอล์กเป็นรถที่ซื้อได้เลยนะครับเพียงแต่ว่าเรื่องของแคมเปญโปรโมชั่นเนี่ยต้องคุยดีๆนะครับจริงๆแล้วเนี่ยซูบารุต้องการคือเขาอยากขายรถอยู่แล้วแน่นอนและรถกลุ่มเนี่ยรถรุ่นเนี่ยเป็นรถที่เลือกเจ้าของนะครับต้องเป็นคนเฉพาะเท่านั้นถึงจะมองรุ่นต้องรอ4เดือนเลยเลอวอล์กอาจจะสั่งประกอบมันนำเข้าลังคันนะใช่ครับลังคันจากญี่ปุ่น CPU นะใช่ฮะ CPU ญี่ปุ่นเราถามว่าจะตกรุ่นไหมไอ้ Global Platformมันน่าจะยังไม่ถึงคิวนะเพราะว่าโกว่าแพลตฟอร์มมันไปเน้นใน WOX ใหม่ครับซึ่งตอนนี้ก็ยังไม่ได้เปิดจองยังไม่ขายยังไม่มาเลยเพราะนั้นน่าจะยังอยู่ไม่เร็วกว่า2ปีครับมี3ปีแน่นอนมี 2-3 ปีอ่ะเลอวอล์กถึงถ้าจะกลัวตกรุ่นเนี่ยตอนนี้คงยังนะรถขับดีมากนะก่อนหน้านี้มัน1.8 ล้านนะครับราคามันแรงเมื่อก่อนเนี้ยเอาง่ายๆตอนนี้ก็ราคามันลงมานะใช่ฮะแล้วมันเป็นรถคันนึงที่มันสำหรับมันรถครอบครัวที่เขาเรียกว่าอันนี้รถครอบครัวแต่ว่าคุณพ่อบ้านขับแล้วมันขับสนุกไปลองมาขับอัตราเร่งดีแล้วออปชั่นผมชอบให้มาครบหมดสันลุกฟังก์ชันต่างๆเจ๋งหมดเลยแล้วเป็นรถนำเข้าทั้งคันผมว่าถ้าเอาก็4เดือนก็ต้องรอถ้าอยากได้มันรอแล้วราคามันโดนเขาบอกว่าตัวนี้แพงขึ้นด้วยตอนนี้2ล้านกว่าแล้วตอนนี้2ล้านกว่าแล้วเหรอใช่ครับขึ้นแล้วครับจาก1.8 ล้านที่เคยลดมาตอนนั้น400,000ผมนึกว่าราคาลงแต่ว่าราคานั่นคือราคาตั้งลองคุยดีๆนะครับมีส่วนลดส่วนลดผสมกับดอกเบี้ยนะครับลองดูนะน่าจะมีเรื่องลองคุยกับทางซูเปอร์รถดูเพราะช่วงนี้ล่าสุดที่สัมภาษณ์ผู้บริหารเขาบอกว่าพูดคุยกันเรื่องส่วนลดดอกเบี้ยนี่มีพิเศษลดกันหลายแสนเลยนะใช่ครับบอกมาจากบอกมาจากสปีดท็อกเนี่ยบอกมาจากพีชแนลเนี่ยบอกรายการสปีดท็อกให้มาต่อครับนะครับว่ายังไงขอแล้วดอกเบี้ยพิเศษเพราะเคยคุยกันไว้ว่าเขาจะมีสำหรับลูกค้าซูเปอร์รถครับลองดูอะไรฮะซอยหูช้างอ๋อคุณสันติถามอ๋อถนนใช่ไหมฮะอ๋อเป็นยังไงบ้างคาแคร์แย่เลย คือถนนเนี่ยตอนนี้กำลังเทอยู่เกือบผมว่า 90% แล้วจะมีแค่ทางขึ้นทางลงนิดหน่อยนะครับมาได้แล้วครับมาขับได้แล้วใช่ไหมมาได้เข้าไปได้ปกติใช่ฮะใช่เข้าไปล้าง 90% ครับมันมีแค่ทางขึ้นทางลงที่อาจจะต้องหยอดนิดนึงนะครับแต่ว่าโดยรวมโอเคแล้วฮะงั้นก็เข้าไปใช้บริการครับผมกาลาดมาสเตอร์ได้นะครับช่วงนี้ไปพักเบรกโฆษณากันสักครู่ในช่วงหน้ากลับมากับรายการ Speed Talk ครับครับ